นี่โจทเวชแนลครับวันนี้เรามาดูเขาได้หมึกหมึกอะไรนะน้องหมึกวายจ้ะหมึกวายจ้ะน้องชื่อน้องอะไรแนนจ้ะน้องแนนนะน้องแนนจะพาเราไปดูคุณพ่อป่ะคุณพ่อนะคุณพ่อแน็กนะครับเขาพ่อเน็กฮะพ่อเน็กวันแน็กพ่อเน็กวันแน็กนะครับนี่ตัวดำนี่ไม่กัดนะโจเปล่าไม่กัดนะโอ้โหกลัวหมานะถ้าเดินหนีก่อนเลยมันรอมั้งสิอ๋อนี่ครับผมว่าใครนะครับเรามาดูครับหมึกวายนะครับพ่อเนบ่าวแน็กใช่ไหมอ๋อครับตัวเป็นไหมหรือว่าตายแล้วโอ้เสียดายจังเลยครับไม่ได้ดูตัวเป็นนะครับเดี๋ยวเราเพราะไอ้พวกนี้มันขึ้นมาแล้วตายเลยเหรอไม่ตายไม่ต้องน้ำเกลือต้องฉุดน้ำเกลืออ๋อชุดน้ำเกลือมันอ๋อไม่งั้นมันไม่ออกใช่ไหมอ๋อต้องน้ำเกลือหยอดใส่มันก็เลยตายน้ำเกลือละลายน้ำให้เค็มละลายน้ำทะเลให้เค็มอ๋อน้ำเกลือละลายน้ำให้เค็มแล้วมันจะหลุดออกมาจากใช้เปลือกหอยหรือใช้ใช้เปลือกหอยนะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยอ๋อเดี๋ยวขึ้นมานะฮะอ๋อเป็นแบบนี้นี่ครับโอ้ได้หลายโลนะฮะดำไปดำนี่ครับมาดูกันครับนี่เลยเป็นแบบนี้นะฮะไอ้ที่เมื่อช่วงเช้าผมไปถ่ายมันจะเป็นขวดแบรนด์กับขวดแยมนะเขาทำที่ทำธงอ่ะที่ทำธงเขาจะใช้แล้วก็ให้หมึกเนี่ยมันเข้ามานะฮะเปลือกหอยเปลือกหอยสังนะหอยสังหนาหนาหอยสังหนาหนานะครับมันจะเข้าไปอยู่ไปอาศัยอยู่นะฮะเพื่อไปวางไข่หรือว่ามันไปอยู่เฉยมันเข้าไปอยู่อาศัยเฉยอ๋อมันเข้าไปอยู่อาศัยนะนี่ครับหมึกวายนะฮะไม่ใช่ตัวเป็นๆนะครับเขาบอกว่าพี่ตัวนี้สึกมันยังดึบๆอยู่นะคือพวกเนี้ยเขาต้องเอาน้ำเกลือหยอดใส่นะฮะหยอดใส่เพราะว่าจะให้มันออกมาจากเปลือกหอยไม่งั้นมันไม่ยอมออกนะฮะมันก็เลยตายเสียนะครับเนี่ยผมเห็นตัวนึงมันยังพอมีชีวิตอยู่ตัวไหนเอ่ยนี่ครับคล้ายๆกับออคโทปัสนะฮะเหมือนฤาษีเลยนะเหมือนคนเหมือนฤาษีสักอย่างนึงฮะเหนียวมากนะฮะตัวนี้เขาขายโลอะไรครับช่วงนี้ส่งแพโล70ส่งแพโล70นะฮะท้องตลาดน่าอยู่สัก100กว่าบาทนะครับนี่เลยครับโอ้โหตอนมันขึ้นมานี่น่าดูนะแต่เป็นสายเยอะๆเลยใช่ไหมจะอยู่ในปูหอยเท่าว่าถ้ามันจะนอนเลยนี่มันจะมีปูหอยเขาปิดตาใช้เปลือกหอยปิดปากแล้วธรรมชาติของมันนี่ถ้าไม่มีพวกเปลือกหอยมันจะไปนอนที่ไหนตามเปลือกหอยที่เขาถึงอ๋อเหรอก็คือสรุปว่ามันต้องหาที่อาศัยนะต้องหาที่หลบที่อาศัยเพื่อการหลบพรางและการอยู่อาศัยของมันนะครับต้องใช้เปลือกอะไรสักอย่างนึงฮะนี่ครับทีนี้พอชาวประมงเขารู้เคล็ดลับเขาก็เลยเอาเปลือกหอยนั่นแหละครับไปทิ้งลงในทะเลแล้วก็อยู่ตรงใต้พื้นน้ำเลยนะอยู่ด้านล่างเลยนะฮะเป็นอย่างนั้นนะโอ้ผมว่าผมจะเดินไปดูสักหน่อยมีหลายอันไหมเผื่อหอยไปนะโอ้เหรอดูครับเขากำลังนั่นอยู่เผื่อหอยสังแล้วก็ร้อยนะอ๋อเผื่อหอยสังร้อยนะครับตอนนี้เปิดละ3บาทแล้วอ๋อใครมีเอามาขายได้นะเปิดละ3บาทอ๋อนั่นนะครับแต่กล้องผมมันซูมไม่ได้นะฮะมันจะเป็นหอยสังเปลือกหอยสังมันเข้าไปอยู่นะครับแล้วตัวนี้มันจะหนวดมันจะแบบเหนียวมากนะฮะเวลาโดนมือเอามือไปจับมันจะยุ่ยเยี่ยนะครับบางทีกัดด้วยนะฮะเนี่ยครับมันกัดได้ด้วยไหมหมึกตัวนี้นะฮะโอ้โหนาทีเป็นถังเลยครับหมึกวายหมึกสายนะฮะอันนี้คนเที่ยวชอบไปผัดกะเพรากินย่างเหนียวไหมอ่ะเหนียวนะครับย่างผัดกะเพราอะไรพวกนี้ครับผัดเผ็ดได้หมดครับถังนี้ก็หลายตังค์นะนี่หลายโลเนาะถังนี้10โลได้นะครับน้ำประมาณ3โลครับ ที่เหลือเป็นหมึกนะฮะนี่ครับเป็นวิธีการหากินของชาวประมงนะครับผมก็มันจะมีเป็นช่วงฤดูกาลนะไม่ใช่ว่ามีตลอดทั้งปีใช่ไหมหมึกนี่มีเป็นช่วงๆนะโดยเฉพาะช่วงเดือนนี้นะครับจะมีหมึกวายเขาไปออกไปวางกันเยอะนะครับนี่ครับ
ดูหน้าตามันก่อนนะโอ้อาปากเร็วกลัวเหรอกลัวหมึกเหรอกลัวไหมอาปากกินนี่เร็วมึกเอ้ยแล้วล้มอาจับนี่ลองจับดิกล้าจับไหมอ๋อกล้าจับนี่น้องอะไรนี่อาจจะถือไว้ดิชื่อน้องอะไรน้องนกน้องนกเป็นลูกชาเลเหรอน้องนกน้องนกเป็นลูกชาเลลูกสาวมารอรับถือคนละตัวโชว์กล้องนี่เลยครับนี่ครับลูกชาเลนะครับมารับพ่อแม่นะครับแล้วก็มาเล่นหมึกกันให้แบบนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับที่นี่บางเบิร์ดนะครับความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ทุกวันนะครับกับของทะเลอาหารทะเลที่เขาไปหากันมาได้ครับกับเรือชาวประมงแบบนี้นะครับชาวประมงท้องถิ่นนะครับชาวเรือบางเบิร์ดนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีโจทย์ทวีชแนลครับหมึกสายหมึกวาย